สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับก็นำคุณผู้ชมมาที่งานปาร์ตี้ที่น่าสนใจครับแต่ว่าขออภัยก่อนที่วันนี้หน้าข้างมันเยอะนิดนึงครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขายหน้าตาครับไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรเลยครับผมก็มาร่วมงานบิ๊กปาร์ตี้นะครับถือว่าอลังการหรูหรามากนั่นคืองานของโปโลหรือว่าแข่งขี่ม้านะครับในชื่อรายการว่า Asian Beat Polo Championship 2018นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือIntercontinental B-Grim Asian Beat Polo Championship 2018 นะครับก็จัดกันที่ชายหาดหัวหินหาดของโรงแรม Intercontinental นะครับปีนี้เนี่ยของเขาเนี่ยก็บอกว่าจัดมาเป็นปีที่8แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังพิธีเปิดมิสเตอร์ฮาราซึ่งเป็นชาวอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยมาพบหัวหินเนี่ยเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะไม่รู้ว่าไปดูหนังออจ้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเล่าว่าที่เนี่ยหาดแห่งหัวหินแห่งนี้มีม้ามากมายด้วยเขาก็เลยคิดว่าที่เนี่ยจัดแข่งขันโปโลได้ด้วยแล้วแข่งกันมาหลายรายการแล้วแล้วก็รายการนี้ปีนี้นะครับจัดมาเพื่อเป็นการหาเงินรายได้ช่วยการกุศลนะครับเข้ามูลนิธิณภานะครับของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภานะครับคนที่2นะครับเบอร์2เป็นงานเปิดงานนะครับเขาก็มีการเดินพาเหรดม้ากันแต่นั้นก็มีขี่ม้าโชว์ครับโอ้โหก็มีผมเห็นแล้วครับเด็กๆผู้หญิงขี่ม้าได้คล่องแคล่วรวดเร็วมากนะครับแล้วก็จากนั้นครับก็มีการเนี่ยครับขี่ม้าโชว์ของชาวหัวหินด้วยม้าของหัวหินชายหาดเองเลยนะครับก็มาดูแล้วกันว่าบรรยากาศขี่ม้าโปโลแบบหาดทรายมันเป็นยังไงเพราะปกติเราจะเห็นว่าโปโลที่แท้จริงอ่ะเป็นการแข่งม้าแข่งโปโลตีโปโลแบบสนามหญ้าแต่เนี้ยปรับมาเป็นทรายมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าลูกโปโลที่ตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยจากลูกโปโลปกติก็จะมาเป็นโปโลแบบลูกยางครับเพื่อสะดวกต่อการแข่งขันในการตีกับสายนะครับไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันมาถึงไฮไลท์ของงานครับนั่นก็คือการแข่งขันขี่ม้าโปโลชายหาดการกุศลระหว่างทีมไทยโปโลกับทีมมาเลเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดเกมการแข่งขันนั้นได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่มาคอยชมติดขอบสนามเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผลการแข่งขันนั้นปรากฏว่าทีมมาเลเซียครับก็สามารถเอาชนะทีมไทยโปโลไปได้ด้วยสกอร์7-5คะแนนคว้าถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาไปครอบครองได้สำเร็จครับ